โอเคนะครับถ้าทุกคนคลิกเข้าไปที่ลิงก์ในแชทนะครับก็จะเห็นตัวเว็บไซต์น้อยๆหนึ่งอันนะครับในนั้นเนี่ยก็จะมีลิงก์นะครับของพวกข้อมูลที่จำเป็นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเอกสารประกอบการอบรมนะครับทีนี้เนี่ยจะมีบางอันที่ข้อมูลยังไม่อัปเดตนะครับอย่างเช่นพวกเทมเพลตอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็หลังการอบรมนะครับอาจารย์ก็จะเอาวิดีโอพวก how to เนี่ยไปแปะไว้ในลิงก์นี้ด้วยนะครับยังไงพวกเราก็สามารถบุ๊กมาร์กตัวลิงก์ตัวเนี้ยไว้ได้เลยนะครับสามารถเข้ามาดูย้อนหลังได้นะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวอาจารย์ติดปัญหาเรื่องการแชร์สกรีนนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับจะแชร์สกรีนขึ้นเดี๋ยวเราก็มาดู overview กันก่อนนะครับคร่าวๆว่าไอ้ตัวใบเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าบางคนที่เรียกว่า e-certification หรือ e-cert หรือใบเกียรติบัตรออนไลน์อะไรเงี้ยมันทำยังไงได้บ้างนะครับคือปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราอบรมนะครับมันก็จะมีการให้ใบเกียรติบัตรใช่ไหมแบบว่าอาจจะเป็นการเข้าร่วมครบชั่วโมงแล้วก็ได้ใบเกียรติบัตรนะครับหรือว่าไปร่วมงานอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ใบเกียรติบัตรนะครับหรือว่าอาจจะเป็นการทดสอบนะครับก็คือต้องทำข้อสอบผ่านเท่านั้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์แล้วถึงจะได้ใบเกียรติบัตรนะครับรับรองว่าสอบผ่านแล้วนะครับซึ่งถ้าหากผู้เข้าสอบหรือผู้เข้าร่วมเนี่ยมีจำนวนไม่มากเราก็สามารถทำแบบแมนนวลได้อย่างเช่นอาจจะใช้ PowerPoint นะครับหรือว่าใช้ Microsoft Word เนี่ยปริ้นให้เขาทีละอันออกมาเป็น PDF นะครับแต่มันก็จะมีความยุ่งยากตรงที่ว่าเฮ้ยแล้วการจัดส่งอ่ะจะจัดส่งยังไงนะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมีตัวช่วยนะครับตัวหนึ่งที่อาจารย์ใช้ก็คือเป็น Google Form นะครับตัวผู้เข้าใช้งานนะครับก็จะเป็นผู้อบรมหรือว่าคนที่เข้ามาทดสอบเนี่ยก็เพียงแค่กรอกข้อมูลนะครับอาจจะเป็นข้อมูลลงทะเบียนนะครับหรือว่าทำแบบทดสอบซึ่งทุกอย่างเนี่ยจะเสร็จใน Google Form นะครับจากนั้นพอกดส่งข้อมูลนะครับซับมิทขึ้นไปปุ๊บตัว Cloud Processing เนี่ยมันก็จะจัดการประมวลผลนะครับแล้วก็ส่งใบเกียรติบัตรเนี่ยไปให้นะครับถ้าหากผ่านการทดสอบถึงจะได้ใบเกียรติบัตรหรือว่าอาจจะให้เลยก็ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ผู้จัดงานเนี่ยตั้งเอาไว้นะครับคราวนี้ตัวระบบเนี่ยก็จะส่งใบเกียรติบัตรเนี่ยอาจจะกลับมาในรูปของ PDF หรือว่าอาจจะเป็นรูปแบบของไฟล์รูปภาพก็ได้นะครับจะส่งไปที่ไหนก็สามารถเนี่ยตอนที่ให้เขากรอกฟอร์มนะครับจะมีการให้เขากรอกอีเมลแอดเดรสลงไปด้วยนะครับตัวเกียรติบัตรตัวนี้ก็จะถูกส่งกลับไปที่ผู้ใช้งานนะครับหรือผู้เข้าอบรมนะครับซึ่งที่พูดมานี้เนี่ยมันคือหน้าบ้านนะครับมันคือสิ่งที่ผู้ใช้งานเนี่ยเจอแล้วหลังบ้านน่ะต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับอันนี้คือหน้าตานะครับของเกียรติบัตรนะครับที่เคยใช้งานมานะครับอย่างอันนี้เนี่ยก็เป็นการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับหลายๆคนก็อาจจะเคยเข้าร่วมแล้วนะครับอาจจะมีคนเคยได้รับใบเกียรติบัตรนี้ไปแล้วนะครับอย่างในตรงนี้เนี่ยก็จะให้โชว์แค่ชื่อผู้เข้าร่วมนะครับก็คือชื่อของคนที่กรอกนั่นแหละแล้วก็จะมีตัวรหัสตรงนี้นะครับรหัสรันเลขเกียรติบัตรระบบนี้เนี่ยสามารถเก็บรหัสเกียรติบัตรเพื่อเอาไว้ตรวจสอบทีหลังได้นะครับว่าเป็นของจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าเขาทำโมเมขึ้นมาเองนะครับทีนี้มาพูดเรื่องหลังบ้านกันต่อนะครับหลังบ้านนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมไว้นะครับก็คือมีเทมเพลตของใบประกาศใบเกียรติบัตรนะครับอย่างอันเมื่อกี้เนี่ยก็คือเป็นตัวเนี่ยไฟล์สีส้มขาวตรงนี้นะครับก็ต้องเตรียมไว้นะครับใครที่เคยอบรมการใช้แคนวากับอาจารย์วรพจน์แล้วก็จะสบายนะครับตรงนี้หรือใครที่สามารถใช้ Photoshop ได้นะครับก็สามารถใช้ Photoshop
ในการวาง layout นะครับหรือว่าอาจจะใช้ Illustrator ก็ได้หรือใช้ตัวไหนก็ได้ครับใช้ PowerPoint ก็ได้เตรียม template ไว้ก่อนนะครับโดยที่วางตรงตัวชื่อไว้นะครับแล้วเราก็ต้องนึกด้วยว่าเฮ้ยในใบเกียรติบัตรนะอยากให้มีอะไรบ้างนะครับจากนั้นนะครับก็จะต้องมาเตรียม Google Form นะครับซึ่งฟอร์มตัวนี้อาจจะเป็นแค่ฟอร์มลงทะเบียนหรือเป็นแบบทดสอบหรือเป็นแบบสอบถามก็ได้นะครับแล้วก็จะต้องติดตั้ง Certify M Add-on นะครับซึ่งตัว Certify M เนี่ยเขาให้เราใช้งานฟรีได้นะครับแต่มันจะมีข้อจำกัดอย่างนึงก็คือว่าถ้าหากเป็นการใช้งานฟรีเนี่ยมันจะมีโลโก้ของตัวเขาเนี่ยติดมาที่มุมล่างซ้ายเอ้ยล่างขวานะครับล่างขวาแต่ถ้าจ่ายเงินนะครับก็ประมาณเดือนละ150บาทตัวนี้เนี่ยเขาก็จะตัดโลโก้ออกไปนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบฟรีหรือว่าแบบเสียเงินเนี่ยก็จะสามารถใช้ส่งได้ไม่จำกัดจำนวนนะครับไม่จำกัดจำนวนเนี่ยหมายความว่าตัว Certify M ตัวเนี้ยเขาไม่จำกัดจำนวนแต่เราจะมาถูกจำกัดจำนวนที่ความสามารถในการส่งของ Gmail นะครับเพราะว่า Gmail เนี่ยถ้าหากเราใช้เป็นเมลส่วนบุคคลนะครับอย่างเช่นที่เป็น @gmail.com เนี่ยเราจะมีโควต้าในการส่งเพียงแค่100ใบหรือว่า100อีเมลต่อวันนะครับแต่ถ้าเป็นเมลองค์กรนะครับอย่างเช่นอาจารย์หรือนักศึกษาของเราเนี่ยที่ใช้เป็นเมลที่เป็น @ieru.ac.th เนี่ยจะสามารถส่งตัวใบประกาศนี้ได้ก็คือ 1,500 อีเมลต่อ1วันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตีว่ามีคนเข้าร่วมสัก 1,000 ไม่เกิน 1,500 คนเนี่ยก็คือสบายมากนะครับทีนี้การทำงานคร่าวๆนะครับสำหรับหลังบ้านก็จะต้องสร้างก่อนนะครับสร้างตัวฟอร์มแล้วก็จัดการทุกอย่างตามเกณฑ์ที่เราต้องการนะครับซึ่งเกณฑ์ตรงนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับจากนั้นนะครับก็เอาตัว Google Form ตัวนี้ไปเผยแพร่นะครับพอเผยแพร่เสร็จผู้ที่ใช้งานเนี่ยก็คือคนที่เข้ามาร่วมอบรมกับเราเนี่ยเขาก็จะจัดการกรอกทุกอย่างนะครับแล้วตัวระบบเนี่ยก็จะส่งใบประกาศตัวนี้กลับไปให้โดยที่เราไม่ต้องไปนั่งส่งอีเมลให้เขาทีละคนทีละคนนะครับทีนี้ตัวเงื่อนไขการทำงานนะครับก็มีหลายแบบนะครับอาจจะเป็นการลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้วได้ใบประกาศเลยนะครับอย่างเช่นเราจะเก็บรวบรวมแค่ชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็พวกเพศอายุอะไรพวกนี้ซึ่งตัวชื่อนามสกุลตรงนี้เราก็สามารถให้เขาเอาไปปรากฏอยู่ในใบประกาศได้เลยนะครับส่วนเพศอายุอื่นๆเนี่ยเราอาจจะเก็บไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้นของผู้เข้าร่วมอบรมก็ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเขากรอกเสร็จปุ๊บซับมิทข้อมูลนะครับตัวเกียรติบัตรเนี่ยก็จะถูกส่งกลับไปในอีเมลที่เขาลงทะเบียนไปเลยนะครับอันนี้เนี่ยจะใช้ Google Form แค่1ฟอร์มนะครับกับอีกแบบนึงนะครับถ้าหากเราอยากให้เขาทำแบบประเมินความพึงพอใจด้วยนะครับซึ่งตามหลักการแล้วเนี่ยการทำแบบประเมินความพึงพอใจเนี่ยมันควรจะเป็นการเก็บข้อมูลแบบสืบหาตัวตนไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมี Google Form ที่แบ่งออกเป็น2ฟอร์มด้วยกันนะครับแบบฟอร์มแรกนะครับก็คือเนี่ยก็จะให้เขาทำแบบประเมินความพึงพอใจก่อนแล้วพอเขาซับมิทข้อมูลเสร็จแล้วในหน้ายืนยันการส่งข้อมูลเนี่ยก็ถึงจะเป็นการลิงก์ไปที่ตัวแบบฟอร์มที่ลงทะเบียนรับใบเกียรติบัตรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตัว Certify M เนี่ยจะใช้งานที่ตรงนี้นะครับจะใช้งานที่ก้อนที่2ตรงนี้นะครับแล้วพอเขาทำเสร็จทั้ง2กระบวนการนะครับเขาก็จะได้รับใบเกียรติบัตรในการเข้าร่วมงานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือความ privacy หรือความเป็นส่วนตัวของเขาในการแสดงความคิดเห็นเนี่ยก็ยังถูกปกป้องไว้อยู่นะครับหรือจะเป็นแบบที่3นะครับอย่างเช่นพวกเราเนี่ยอาจจะไปทำค่ายใช่ไหมแล้วก็มีน้องๆเนี่ยมาเข้าร่วมนะครับแล้วน้องๆเนี่ยจะต้องทำแบบทดสอบหลังการเข้าค่ายนะครับอาจจะทำ post test พอทำ post test เสร็จปุ๊บนะครับถ้าผ่านเกณฑ์นะครับอย่างเช่นเราตั้งไว้ว่าต้องผ่าน 70%นะครับหรือว่าผ่าน 60% นะครับคนที่ผ่านก็จะได้รับใบเกียรติบัตรนะครับส่วนคนที่ตกก็จะไม่ได้รับใบเกียรติบัตรแต่ก็ยังมีวิธีการตั้งค่านะครับที่ทำให้คนที่ทั้งผ่านแล้วก็คนที่ตกเนี่ยสามารถได้รับใบเกียรติบัตรทั้งคู่นะครับตรงนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็คือเงื่อนไขคร่าวๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะทำแบบผสมผสานก็ได้นะครับอย่างเช่นอาจจะให้ทำแบบประเมินความพึงพอใจก่อนนะครับแล้วค่อยมาทำแบบทดสอบเสร็จแล้วก็ค่อยได้เกียรติบัตรไปอย่างนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับ
ทีนี้พูดไปเนาะมันก็คือปากเปล่านะครับก็เลยมีตัวอย่างนะครับการใช้งานที่เคยใช้งานแล้วเนี่ยมาให้ดูนะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับลิงก์ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะส่งเข้าไปให้ในแชทนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นงานเก่าที่เราเคยจัดมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถไปกรอกได้นะอ๋อเปิดสไลด์ไม่ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอาจารย์ทำเป็น PDF เราอัพขึ้นให้อีกทีหนึ่งนะครับถ้าเปิดสไลด์ไม่ได้นะครับโอเคขอบคุณมากที่แจ้งเข้ามานะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับตัว Google Site นะครับที่เป็น google.com แล้วก็เป็น reru site day นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นหน้าเว็บไซต์ของสัปดาห์วิทยาศาสตร์ปีที่ผ่านมานะครับตัวนี้นะครับคือหน้าเว็บไซต์สัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่ผ่านมาตรงนี้เนี่ยเราให้น้องๆที่เขาเข้ามาร่วมกิจกรรมออนไลน์นะครับสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นอันนี้ก็จะเป็นตามเงื่อนไขตรงนี้นะครับที่อาจารย์ตั้งไว้สักครู่นะครับอันนี้จะเป็นเงื่อนไขนี้นะครับก็คือทำแบบประเมินความพึงพอใจก่อนนะครับแล้วค่อยลงทะเบียนรับนะครับพอคลิกเข้าไปนะครับเขาก็จะมาในหน้านี้นะครับก็คือเป็นหน้าแบบสำรวจความคิดเห็นซึ่งตรงนี้เราจะสังเกตว่าเขาจะไม่ยังไม่ถามชื่อนะครับจะไม่มีการเก็บชื่อนามสกุลเด็ดขาดนะครับตรงนี้เขาก็ตอบไปนะครับตรงนี้ก็คือเป็นแบบสอบถามธรรมดานี่แหละนะครับพวกเราลองกรอกเล่นได้เลยนะครับตรงนี้เพราะว่าเราไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับจากนั้นก็กดส่งข้อมูลนะครับพอส่งข้อมูลไปแล้วนะครับนี่ลิงก์ตรงที่แจกใบประกาศจริงๆเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นตรงนี้แหละนะครับเป็นตัวที่เขากรอกแล้วเขาจะได้ใบประกาศจริงๆนะครับจากนั้นก็ชื่อนามสกุลนะครับตรงนี้เราก็จะมาร์คให้เขาเห็นว่าโปรดกรอกให้ถูกต้องนะครับอาจจะบอกเพิ่มเติมได้ว่าเฮ้ยถ้าหากคุณกรอกตรงนี้ผิดนะใบประกาศคุณชื่อก็จะผิดเหมือนกันนะครับลองเป็นนายคำผานนะครับนามสกุลเสด็จนะครับแล้วตรงนี้นะครับสังเกตนะนอกจากอีเมลแล้วมีชื่อนามสกุลนะครับจะต้องมีคำถามอีกหนึ่งคำถามนะครับเป็นคำถามอะไรก็ได้หนึ่งคำถามเพราะตรงเนี้ยเป็นเงื่อนไขของตัว add-on Certify M นะครับว่าจะต้องมี1คำถามเราก็นึกอยากจะถามอะไรก็ถามไปนะครับอย่างตอนนี้อาจารย์ก็มีมุกที่จะเอามาใช้ก็คือไอ้สัปดาห์วิทย์เนี่ยมันจัดหลายวันเนาะก็เลยเอาถามเขาหน่อยแล้วกันว่าท่านเข้าร่วมกิจกรรมในวันใดนะครับสมมุติว่าเข้าร่วมมากกว่า1วันแล้วก็กดไปนะครับจากนั้นก็กด Submit นะครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยเขาก็ขึ้นมายืนยันขอบคุณสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมพบกันใหม่อีกครั้งปี65นะครับซึ่งตรงนี้สังเกตว่าจะไม่มีลิงก์ในการรับใบประกาศเพิ่มแล้วนะครับเพราะตรงนี้เนี่ย Google Form เราสามารถจำกัดได้ว่า1อีเมลเนี่ยให้กรอกได้1ครั้งเท่านั้นนะครับหรือว่าจะปิดลิงก์ตรงนี้ก็ได้นะครับคราวนี้เข้าไปเช็คอีเมลดูนะครับเขาก็จะมีการดีเลย์นิดหน่อยนะครับในการส่งตัวใบประกาศกลับมานะครับอ
น่าจะเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคนะครับตัวใบประกาศไม่เข้านะครับแม่ขายหน้าซะงั้นนะครับงั้นเดี๋ยวจะโชว์ของเก่าให้ดูก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยครับปกติเขาจะเข้ามาเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับตัวชื่อผู้ส่งนะครับก็จะเป็น Certify M นะครับแต่ว่าตรงเนี้ยเราสามารถปรับได้นะครับว่าจะใช้ชื่อใครเป็นคนส่งนะครับแล้วก็พอคลิกเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นเนี่ยใบประกาศแบบนี้นะครับเป็นไฟล์แนบเข้ามาตรงนี้นะครับเดี๋ยวตัวนี้น่าจะ Error ตอนที่ทำสไลด์ประกอบนะครับน่าจะไปกดปิดการทำงานไว้นะครับจริงๆด้วยนะฮะไปปิดไว้โอเคเดี๋ยวเราทีนี้ถือว่าเราได้ดูคร่าวๆแล้วนะครับว่าหลักการทำงานเขาทำยังไงนะครับเนี่ยครับอันนี้จริงๆเขาจะต้องขึ้นมาประมาณนี้นะครับตรงนี้เนี่ยพวกข้อความตรงนี้นะครับเราสามารถพิมพ์ลงไปได้ตั้งแต่การตั้งค่านะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็จะพาตั้งค่าด้วยนะครับตัวนี้ก็คือในเนื้อความจดหมายนะครับเธอกล่าวบรรยายถึงชายคนอื่นไม่ใช่นะครับอันนั้นเนื้อเพลงใครเกิดทันบ้างมีไหมจดหมายผิดซองนะครับบ่งบอกอายุวิทยากรมากนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะบอกใบประกาศสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมบาบาบาตึ๊ดนะครับแล้วก็ขอบคุณอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้การใช้งานนะครับการใช้งานสเต็ปที่ต้องทำสร้าง Google Form นะครับแล้วก็ไปเปิดใช้ Certify M ด้วยนะครับสำหรับใครที่ใช้งานครั้งแรกก็ต้องติดตั้งก่อนนะครับจากนั้นก็ปรับค่ารายละเอียดนะครับแล้วก็ค่อยเอาไปใช้งานนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นการพาทำแล้วนะครับใครที่มีคอมพิวเตอร์อยู่ข้างหน้านะครับก็เปิดคอมนะครับต่อเน็ตแรงๆไว้นะครับแล้วก็อาจจะดูการสาธิตผ่านมือถือก็ได้นะครับแนะนำว่าให้ดูอีกจอหนึ่งแล้วก็ทำตามอีกจอหนึ่งนะครับทีในการทำงานของ Certify M นะครับการใช้งานครั้งแรกเนี่ยสำหรับคนที่ยังไม่มีตัวแอดออนนี้นะครับก็ให้เปิด Google Drive ขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นนะครับก็สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาสักโฟลเดอร์หนึ่งนะครับใน Google Drive นะครับหาที่ว่างๆคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก New Folder นะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อเป็นงานอบรมอะไรของเราก็ได้หรือว่าตั้งชื่อเป็นใบประกาศ1อะไรประมาณนี้นะครับจากนั้นก็กด Create นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปในนี้นะครับเราก็จะเจอพื้นที่ว่างเปล่าแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับคลิกขวาอีกครั้งหนึ่งนะครับในพื้นที่ว่างๆนะครับแล้วก็เลื่อนหา Google Form นะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ใช้งาน Google Form เนี่ยอาจจะไม่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับให้กดเพิ่มเติมนะครับหรือว่ากด More ตรงเนี้ยแล้วก็ไล่หาดูว่ามี Google Form ไหมนะครับกดเข้า Google Form ไปก่อนแบบนี้นะครับทวนอีกครั้งนะครับ
ให้เข้ามาที่ Google Drive นะครับแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมานะครับจริงๆโฟลเดอร์ใหม่เนี่ยถามว่าจำเป็นต้องสร้างไหมแรกๆไม่จำเป็นนะครับแต่ถ้าใครที่ใช้งาน Google Drive ไปเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะจัดการยากทีหลังนะครับก็สร้างโฟลเดอร์ใหม่ก่อนดีกว่านะครับคิดพื้นที่ว่างๆนะครับแล้วก็ New Folder นะครับรอแป๊บนึงนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์นะครับเป็นใบประกาศ1หรือเป็นอะไรก็ได้นะครับตามที่เราอยากจะตั้งชื่อจากนั้นก็คลิก Create ตรงนี้นะครับทีนี้อันนี้ก็คือโฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นใหม่นะครับโฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นใหม่ให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์นั้นนะครับแล้วเราก็จะเห็นพื้นที่ว่างๆแบบนี้นะครับจากนั้นก็คลิกขวานะครับในพื้นที่ว่างๆนะครับแล้วก็เลือกสร้าง Google Form ใหม่นะครับหรืออาจจะคลิกที่ปุ่ม New นะครับฝั่งซ้ายมือตรงนี้ก็ได้แล้วก็หา Google Form ตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าหายังไงก็หาไม่เจอนะครับลองดูปุ่มมอตรงนี้นะครับหรือใครใช้เป็นภาษาไทยก็น่าจะเป็นเพิ่มเติมประมาณนั้นนะครับเราหา Google Form ให้เจอคลิก1ครั้งนะครับเขาก็จะสร้าง Google Form ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ให้เวลาพวกเราลองทำตามสัก2นาทีนะครับใครทำเสร็จแล้วนะครับกด1เข้ามานะครับในแชทใครไม่มีคอมก็กด0นะครับส่วนมากคือไม่มีคอมใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวจะพยายามทำช้าๆนะครับพวกเราจะได้ทำตามได้นะครับเมื่อกี้นี้ถึงตรงนี้เนาะถึงตรงฟอร์มเปล่าๆที่ไม่มีชื่อนะครับเขาก็จะขึ้นเป็น Untitled Form ตรงนี้นะครับหรือถ้าใครใช้ภาษาไทยก็จะเป็นฟอร์มที่ไม่มีชื่อนะครับในการใช้งานครั้งแรกนะครับเราจะยังไม่มีแอดออนที่ชื่อว่า Certify M นะครับแอดออนคืออะไรแอดออนก็คือส่วนเพิ่มเติมนะครับที่เป็นเหมือนกับโปรแกรมเสริมที่เราสามารถเอามาติดตั้งแล้วก็ใช้งานกับตัว Google Form ได้นะครับสำหรับการใช้งานครั้งแรกนะครับเราจะต้องมากดที่จุด3จุดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนหาแอดออนนะครับมันก็จะเป็นไอคอนรูปตัวต่อจิ๊กซอตรงนี้นะครับคลิกไป1ครั้งนะครับอันนี้เฉพาะการใช้งานครั้งแรกนะครับครั้งแรกที่ยังไม่เคยติดตั้ง Certify M เลยนะครับพอเราคลิกที่ Add on ปุ๊บเขาจะมาที่ตลาดนะครับของ Google หรือ Google Workspace Marketplace นะครับจากนั้นให้เราพิมพ์คำว่า Certify นะครับแล้วก็หาคำว่า Certify M ตัวนี้นะครับแล้วก็ดูตรงนี้นะครับอันนี้คือหน้าตาของ Certify M Add-on นะครับก็คลิกเข้าไปเบาๆ1ทีนะครับในการใช้งานครั้งแรกตัวนี้จะขึ้นคำว่าติดตั้งนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยใช้งานเลยเนี่ยจะต้องคลิกติดตั้งตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเขาก็จะถามว่าคุณจะติดตั้งจริงๆเหรอนะครับเราก็บอกใช่สิฉันออกจะมั่นใจเลยทีเดียวนะครับก็กด Continue ไปจากนั้นนะครับก็เลือกอีเมลที่เราใช้งานนะครับ
บางคนอาจจะล็อกอินไว้หลายอีเมลนะครับมีของตัวเองอันที่1ตัวเองอันที่2ของแฟนอันที่1ของแฟนคนที่2ของแฟนคนที่3อยู่ในเครื่องเดียวกันอันนั้นอาจารย์แนะนำให้เอาออกนะครับเดี๋ยวบ้านจะแตกนะครับให้เลือกอีเมลตัวเองนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับเนี่ยพยายามเลือกที่เป็น @reiu.ac.th ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันจะทำให้ส่งได้วันละ 1,500 ใบประกาศนะครับจากนั้นเขาก็จะขอสิทธิ์ในการเข้าถึงนะครับเราก็เลื่อนอ่านให้ครบนะครับถ้าเราไม่โอเคกับอันไหนเราก็ไม่ต้องใช้งานนะครับถ้าเราโอเคกับทุกอันนะครับเราก็กด allow ตรงนี้นะครับก็คืออนุญาตไปจากนั้นก็รอสักครู่นะครับเขาก็จะหมุนติ้วๆแบบนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มนี้นะครับดันนะครับก็คือเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ปิด marketplace ตรงนี้ลงมานะครับคราวนี้หน้าตาของ Google Form เราก็จะเปลี่ยนไปนะครับตรง Untitled Form ตรงเนี้ยจะเปลี่ยนเป็น Exam Title Goes Here ตรงเนี้ยตรงนี้หมายความว่าให้เราใส่ชื่อการอบรมลงไปนะครับอันนี้คือเขาเปิดใช้งานให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถแก้ไข Google Form ตรงนี้ได้เลยนะครับตรงชื่อฟอร์มตรงเนี้ยก็เป็นชื่อการอบรมนะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็นแล้วก็คำถามที่1ตรงนี้นะครับคำถามที่1เนี่ยเขาจะใช้เป็น identifier 1นะครับหรือว่าใช้เป็นชื่อนามสกุลนั่นแหละนะครับอันแรกเนี่ยเราจะใช้เป็นชื่อนามสกุลเสมอนะครับส่วนอันที่2นะครับเราอาจจะอยากให้เขากรอกสาขาวิชานะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็บังคับให้ทั้ง2อันเนี่ยเป็นคำถามที่ต้องตอบนะครับสังเกตนะครับ2คำถามแรกเนี่ยจะเป็นคำถามที่ไม่มีคะแนนนะครับคำถามที่ไม่มีคะแนนอีกแล้วนะครับคำถามที่ไม่มีคะแนนเนี่ยเขาจะเห็นว่ามันเป็นพวกชื่อนามสกุลเป็นจังหวัดเป็นอะไรพวกนี้นะครับก็คือเป็นสิ่งที่เอาไว้จำแนกตัวตนของเรานะครับส่วนถัดมานะครับตรงที่เขาทำมาให้ What color is the sky ตัวเนี้ยเขาถามว่าท้องฟ้าสีอะไรตัวนี้เป็นคำถามที่แบบเป็นการทำเพื่อให้ผ่านเกณฑ์เท่านั้นเองนะครับเขาก็จะถามอะไรแบบบ้องแบวบ้องแบวมาสักอันหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เราจะยังไม่ใช้นะครับมันง่ายเกินไปเราจะปิดไปอันนี้สาธิตให้ดูแค่ว่าการติดตั้งนะครับทีนี้การใช้งานนะครับในการใช้งานเนาะสมมุติว่าเราเคยติดตั้ง Certify M ไปแล้วนะครับเราสร้าง Google Form ขึ้นมาใหม่นะครับทีนี้ Google Form ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น Untitled Form เหมือนเดิมนะครับแล้ว Certify M ที่เราเคยติดตั้งล่ะมันไปอยู่ที่ไหน Certify M ที่เราเคยติดตั้งเนี่ยจะมาอยู่ตรงนี้นะครับตรงที่มีสัญลักษณ์รูปจิ๊กซอตัวนี้นะครับต่อไปเราไม่ต้องมากดที่3จุดตรงนี้แล้วนะครับเราทำแค่ครั้งแรกให้เรามากดที่จิ๊กซอตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือก Certify M นะครับจากนั้นนะครับ Certify M ก็จะป๊อปอัพขึ้นมาถามว่าจะทำอะไรอยากขอความช่วยเหลือหรือว่าจะเปิดการใช้งาน Certify M ในการทดสอบนี้ให้เราเลือกอันข้างบนนะครับ Enable Certify M in this quiz ตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับเขาก็บอกว่า Certify M is now enabled for use in this quiz ก็คือตอนนี้ได้เปิดใช้งาน Certify M ในแบบทดสอบนี้แล้วก็ให้เรากด Get Start ตัวนี้นะครับก็คือกดเริ่มการใช้งานได้เลยแล้วเขาก็จะหน้าตาเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบเหมือนเมื่อกี้นี้เลยใช่ไหมก็คือมีชื่อการอบรมนะครับหรือชื่อการทดสอบเราก็ลองพิมพ์ไปได้เลยนะครับสำหรับคนที่มีคอมนะครับคำถามที่1 นะครับเขาจะใช้เป็น identifier 1นะครับก็คือการระบุตัวตนอันที่1 นะครับส่วนมากเขาก็จะถามเป็น full name นะครับเราก็พิมพ์เป็นภาษาไทยก็เลยก็ได้นะครับ
ซึ่งชื่อนามสกุลเนี่ยเขาก็ให้ตอบเป็นช็อตอันเซอร์นะครับก็คือเป็นคำตอบสั้นๆคราวนี้ถ้าเราอยากเพิ่มคำอธิบายนะครับเราก็มาคลิกที่ตรง3จุดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก show description ตัวนี้นะครับเขาก็จะมีคำอธิบายมีช่องคำอธิบายให้กรอกนะครับเราก็พิมพ์อธิบายไปนะครับโปรดกรอกชื่อนามสกุลให้ถูกต้องเพื่อนำไปใช้ในการกรอกเกียรติบัตรนะครับตรงนี้ไม่ต้องเฉลยนะครับปล่อยให้เป็นศูนย์คะแนนไปเลยส่วน Author Identifier ตัวนี้นะครับเราก็ให้เป็นอะไรก็ได้นะครับอย่างเช่นสาขาวิชานะครับหรือว่ารหัสนักศึกษาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับสมมติเป็นสาขาวิชาแล้วก็บังคับให้ตอบด้วยนะครับก็มาติ๊กให้เป็นคำถามจำเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ถ้าเราขยันนะครับสามารถทำเป็น multiple choice ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเราจะให้น้องๆ นะครับโรงเรียนต่างๆนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นโรงเรียนนะครับสมมติว่ามีมาอบรมกับเราอยู่2โรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนบ้านท่าม่วงนี่นะครับกับโรงเรียนบ้านนากระตึบแล้วกันโอเคอาจารย์ก็สามารถทำให้เป็นตัวเลือก2 choice แบบนี้นะครับแล้วก็เพิ่มอื่นๆลงไปก็ได้สำหรับคนที่ไม่ใช่2โรงเรียนนี้นะครับจากนั้นนะครับคำถามตัวนี้นะครับคำถามสำหรับผ่านเกณฑ์นะครับแล้วก็อยากถามอะไรข้อดีล่ะอาจจะถามว่าท่านมีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมในอนาคตอีกไหมนะครับแล้วอันไหนที่เราไม่ได้ใช้เราก็ลบออกไปนะครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยเราก็จะทำให้เขาถูกได้ทั้ง3อันนะครับก็คือคลิกที่ตรง answer key ตรงนี้นะครับแล้วก็ติ๊กตัวนี้ให้ถูกตัวนี้ก็ถูกครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะตอบข้อไหนเขาก็จะได้1คะแนนนะครับทีนี้ความหนามข้อนี้1คะแนนใช่ไหมส่วนคำคะแนนทั้งหมดของควิสนี้ก็คือ1คะแนนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะตอบข้อไหนเขาก็ได้ 100% แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ได้ใบประกาศนะครับแล้วก็ติ๊กให้เป็นคำถามจำเป็นนะครับอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเตรียมใบประกาศสำหรับเงื่อนไขที่ง่ายที่สุดนะครับสำหรับเงื่อนไขที่ง่ายที่สุดก็คือเงื่อนไขในข้อนี้นะครับอันนี้คือเงื่อนไขข้อนี้นะครับข้อแรกลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้วได้ใบเกียรติบัตรเลยนะครับตอนนี้คือเราเตรียมฟอร์มเสร็จแล้วแต่เรายังไม่ได้เปิดใช้งานนะครับเรายังไม่ได้เปิดใช้งานเราแค่เรียก Certify M ขึ้นมาดูเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้ Certification Status เนี่ยก็คือเป็น Off อยู่นะครับตรงนี้เขายังปิดการใช้งานอยู่เราต้องมาคลิกตรงนี้นะครับ Turn on ก็คือเปิดการใช้งานนะครับก็รอเขาสักครู่นะครับเขาจะทำการเชื่อมโยงตัวคำถามนะครับกับใบประกาศตอนนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูในตัว control box ตรงนี้นะครับว่าเขาทำอะไรได้บ้างนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเปิดปิดสถานะนะครับส่วนตัว record ตรงนี้นะครับถ้าเราคลิกตรงนี้ไปนะครับเราก็จะเข้าไปดูบัญชีการมอบเกียรติบัตรได้นะครับซึ่งตอนนี้มันยังไม่มีใครเอาใบเกียรติบัตรตัวนี้ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากดเข้าไปตัวเรคคอร์ดก็จะยังว่างเปล่าอยู่นะครับทีนี้ตรง passing score ตัวนี้นะครับ passing criteria ตัวเนี้ยนะครับเกณฑ์การผ่านการทดสอบเขาตั้งค่ามาตรฐานมาเป็น 80% นะครับ
เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับอาจจะเป็น 70% 60% ก็ได้นะครับหรือว่าเอาครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนได้ทีนี้อีกอันหนึ่งที่เราต้องทำเลยนะครับก็คือการเลือกเทมเพลตนะครับตัวนี้เขาจะมีเทมเพลตมาตรฐานมาให้นะครับหน้าตาเป็นแบบเรียกว่ายังไงดีล่ะแบบเป็นทางการมากนะครับเราสามารถเลือกเปลี่ยนเทมเพลตได้โดยการกด change template นะครับแล้วเราก็จะออกแบบเทมเพลตของตัวเองนะครับโดยเราจะมาเลือกตรงนี้นะครับ design myo นะครับจากนั้นก็คลิกที่ design myo เนี่ย1ครั้งนะครับแล้วก็มาคลิกที่ save change ตัวนี้นะครับก็คือบันทึกการเปลี่ยนแปลงเขาบอกว่าตัวเทมเพลตเนี่ยสร้างขึ้นแล้วนะรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันเด้งขึ้นมาถ้าไม่เด้งก็ให้กดตรงนี้นะครับแต่บังเอิญมันเด้งขึ้นมาละคราวนี้เขาก็จะขึ้นมาหน้าขาวๆแบบนี้นะครับตัว full name ตรงนี้นะครับแสดงว่าตรงเนี้ยเป็นตำแหน่งที่เขาจะเอาคำตอบจากข้อนี้นะครับจากข้อนี้น้องเขากรอกอะไรมันก็จะมาโผล่ตรงนี้นะครับส่วนช่องถัดมานะครับตรงนี้น้องเขาเลือกอะไรมันก็จะมาโผล่ที่ Author Identifier ตัวนี้นะครับแล้วตรง Title ตัวนี้นะครับก็คือมันจะตรงกับอันนี้นะครับมันจะตรงกับช่องนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใบประกาศตัวนี้บริเวณนี้มันก็จะขึ้นว่าการทำเกียรติบัตรออนไลน์นะครับถ้าเราอยากจะได้ชื่อเพาะๆเราก็ต้องตั้งชื่อฟอร์มเพาะๆนะครับส่วนเดทตัวนี้นะครับก็คือวันที่ที่เขาไปกรอกนะครับมันก็จะมาขึ้นตรงนี้เปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับก็คือคะแนนที่เขาทำได้จากการตอบคำถามซึ่งคำถามตัวนี้นะครับถ้าเราอยากจะทำเป็นแบบทดสอบหลังการเข้าค่ายเราก็สามารถเพิ่มคำถามได้นะครับโดยการกดบวกตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ทำการออกเหมือนข้อสอบนะครับอาจจะเป็นแบบ multiple choice นะครับสมมติว่าเราก็พิมพ์คำถามไปนะครับแล้วก็มาเฉลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคนที่จะทำตรงนี้ก็จะต้องไปเรียนรู้เกี่ยวกับการออกข้อสอบด้วย Google Form นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะทิ้งลิงก์วิธีการออกข้อสอบด้วย Google Form ไว้ให้นะครับเคยทำไว้ใน YouTube แล้วนะครับวันนี้ก็จะอธิบายสาธิตให้ดูคร่าวๆนะครับเพื่อที่จะประหยัดเวลานะครับสมมุติถามว่าโดราเอมอนสีอะไรนะครับโดราเอมอนสีอะไรนะครับเราก็มาเฉลยฟ้าฟ้าขาวตรงนี้นะครับบังคับให้ตอบนะครับแล้วก็ให้สลับช้อยอะไรประมาณนี้นะครับเราก็ออกไปจนครบนะครับซึ่งข้อแรกก็จะต้องตอบถูกข้อ2ก็ต้องตอบถูกด้วยเนาะมันถึงจะผ่านเกณฑ์อะไรประมาณนี้นะครับถ้าหากสมมุติว่าข้อสอบเรามี10ข้อแล้วข้อละคะแนนเนี่ยนั่นก็แสดงว่าเขาจะต้องทํา7ข้อนะครับทําถูกอย่างน้อย7ข้อถึงจะได้รับใบเกียรติบัตรกลับมาตรงนี้อีกนะครับส่วนตรงนี้นะครับ Certificate ID นะครับก็จะเป็นตัวรหัสนะครับก็จะเป็นตัวรหัสที่เขาเจเนเรตขึ้นมานะครับคนที่ได้ใบเกียรติบัตรแต่ละใบเนี่ยจะได้รหัสที่ไม่ซ้ำกันนะครับสามารถเอาไว้ใช้ตรวจสอบได้นะครับซึ่งตัวนี้หน้าตาไม่สวยเลยนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเนี่ยลบกล่องอันนี้ออกไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็อินเสิร์ตพวกรูปภาพนะครับinsert รูปภาพเข้ามารูปภาพตัวนี้เราก็เตรียมไว้แล้วนะครับคราวนี้รูปมันบังตัวหนังสือก็คลิกขวาที่รูปภาพแล้วก็เลือกที่การจัดลำดับหรือออเดอร์นะครับแล้วก็เลือกส่งไปข้างหลังสุดก็คือ send to back นะครับจากนั้นนะครับตัวไหนที่เราไม่เอานะครับอย่างเช่น title อย่างเงี้ยเราลบออกอันไหนไม่เอาลบออกได้นะครับfull name อันนี้โอ้ตัวใหญ่ไปไม่น่าจะพอดีนะครับเราก็สามารถลดขนาดลงได้นะครับ
ทีนี้การจัดกลางนะครับถ้ากลัวไม่กลางเนี่ยเทคนิคก็คือให้ยืดกล่องข้อความนะครับให้ชิดซ้ายสุดและขวาสุดจากนั้นก็จัดกลางนะครับเท่านี้ก็จะพอดีเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนวันที่นะครับตัวนี้ในเทมเพลตเนี่ยมีให้ไว้หน้าวันที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถอันไหนไม่ใช้ลบออกได้นะครับแล้วเราก็เป็นแบบใครเข้าร่วมก็ได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ลบเปอร์เซ็นต์ออกนะครับส่วน Certificate ID เนี่ยอันนี้เราอยากจะโชว์ความเป็นแบบความเทพเฮ้ยมีรันรหัสด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่อยากให้โดดเด่นเราก็ทำให้มันเล็กๆลงนะครับแล้วก็เอามาไว้สักมุมนึงอะไรประมาณนี้นะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยทีนี้มันไม่พอดีใช่ไหมมันไม่พอดีเราก็มาปรับตั้งค่าหน้ากระดาษของตัว Google Slide เอานะครับหรือเราจะเอาไว้แบบนี้ก็ได้นะครับเวลาปริ้นออกมาค่อยไปหนีบหัวหนีบท้ายเอานะครับทีนี้เวลาไปใช้งานนะครับเราก็แค่กดเซนต์ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาลิงก์ตัวนี้ไปให้เขากรอกได้เลยนะครับแต่นั้นเนี่ยจะเป็นการใช้งานแบบพื้นฐานมากๆนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ต้องโชว์เทพนะครับเราจะต้องเป็นแบบแอดวานซ์กันหน่อยนึงนะครับมันจะมีการตั้งค่าแอดวานซ์ตรงนี้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็อยากจะรู้เนาะเอ้ยไอที่มันทำไปมันใช้ได้หรือเปล่านะครับเราก็จะเทสนิดนึงนะครับโดยการให้ตัวระบบเนี่ยเขาส่งกลับมาหาเรานะครับเราก็ให้เขาอีเมลมีแซมเปิลตัวนี้นะครับเขาก็จะเตรียมอีเมลตอนนี้กำลังเตรียมไปประกาศอยู่นะครับจากนั้นก็รอนะครับรอให้เขาส่งกลับมาแล้วก็ไปเปิดดูในอีเมลนะครับมาแล้วนะครับนี่ไงมาแล้วนะครับทีนี้ตัวอย่างตรงนี้เนื่องจากว่าเรายังไม่ได้กรอกอะไรเลยนะครับเขาก็เลยให้กับนอมินีของเรานะครับก็คือคุณลิซ่ามารีซิมสันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือ Certification ID ตรงนี้นะครับที่เขาแรนดอมมาให้นะครับคราวนี้สิ่งที่เราสามารถทำให้แอดวานซ์ขึ้นได้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราก็มาคลิกตรงนี้นะครับตรง Advanced Option ตรงนี้ตัว Advanced Option นะครับก็จะมี Exam Option นะครับก็คือข้อความที่ปรากฏตอนที่เขาส่งข้อมูลทั้งหมดแล้วนะครับเราก็อาจจะขอขอบคุณน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมหวังว่าปีหน้าจะได้พบกันใหม่อะไรประมาณนี้เราก็พิมพ์ไปนะครับนะครับจากนั้นนะครับเลื่อนลงมาอีกก็จะเจออีเมลออปชันนะครับตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนชื่อผู้ส่งได้นะครับซึ่งผู้ส่งของอีเมลเมื่อกี้เนี่ยเป็นCertified M Team นะครับแต่เราอยากจะใช้ชื่อทีมเราได้ไหมก็ได้เช่นกันนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้เราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นสมมติเปลี่ยนเป็นสโมสรนะครับตรงนี้ชื่อหัวข้ออีเมลนะครับก็เปลี่ยนเป็นเกียรติบัตรการเข้าค่ายจุดๆอะไรสักอย่างหนึ่งสมมติว่าน้องเข้ามาเข้าค่ายนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็คือเนื้อหาในอีเมลนะครับเนื้อหาในอีเมลเนี่ยตรงนี้มันก็เป็นภาษาอังกฤษเนาะ Congrats Lisa Marie Simpson นะครับ Your certificate is attached to this email
for you to download and print นะครับเราก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยซะนะครับอะไรประมาณนี้นะครับคราวนี้ตรงนี้นะครับเราสามารถให้เขาส่ง copy มาหาใครสักคนก็ได้นะครับแต่อันนี้น่าจะกินโควต้าการส่งเมลนะครับถ้าหากเราต้องส่งเยอะๆข้อนี้แนะนำว่าให้ว่างไว้นะครับแล้วทีนี้ตรงบล็อกเล็กๆตรงนี้นะครับ send email on attempt นะครับตรงนี้หมายความว่ามันจะมีคนที่ทำแบบทดสอบแล้วได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์นะครับถ้าหากเขาทำไม่ถึงเกณฑ์เขาจะไม่ได้ใบประกาศแต่ถ้าเราใจดีนะครับเราใจดีก็คือเราอ่ะมาติ๊กตรงนี้นะครับพอติ๊กตรงนี้ปุ๊บนะครับคนที่ทำข้อสอบแต่ไม่ผ่านพูดง่ายๆคือสอบตกอ่ะเขาก็ยังได้รับเกียรติบัตรตัวนี้อยู่นะครับเราก็อาจจะมาพิมพ์ตรงอีเมลนี้ด้วยว่าคุณไม่ผ่านการทดสอบอะไรประมาณนี้นะครับสามารถทำข้อสอบได้ใหม่อะไรประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับ Certificate Option นะครับก็คือตัว Option ของตัวใบประกาศสามารถส่งเป็น PDF ได้นะครับก็คือค่ามาตรฐานเขาจะส่งเป็น PDF ถ้าเราไม่พอใจกับการเป็น PDF เราสามารถเปลี่ยนเป็นไฟล์ Image ก็ได้นะครับก็คือเปลี่ยนไฟล์รูปภาพเลือกได้ทั้ง2อย่างนะครับแล้วก็การแชร์นะครับตัวใบประกาศเนี่ยค่ามาตรฐานที่เราที่เขาตั้งขึ้นมานะครับก็คือเขาจะแนบไฟล์ไปทางอีเมลแต่เราสามารถเปลี่ยนเป็น Google Drive Link ได้นะครับก็คือเขาจะส่งไปแค่ลิงก์นะครับลองเปลี่ยนแล้วกันทีนี้ Time Zone ตัวนี้นะครับ Time Zone ก็คือเขตเวลาเขาเปลี่ยนเขาเอามาเป็นเขต ADAC คือตรงไหนก็ไม่รู้นะครับซึ่งตัวเนี้ยเราก็ควรจะเปลี่ยนเป็นบ้านเรานะครับก็คือเปลี่ยนเป็นแบงคอกนะครับแล้วก็รูปแบบของวันที่และเวลาก็สามารถเลือกได้นะครับว่าอยากได้แบบไหนนะครับแล้วก็ Certificate File Name นะครับก็คือชื่อไฟล์ที่เราจะส่งให้เขานะครับก็คือตัวเนี้ยนะครับถ้าหากเราไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับตัวชื่อไฟล์มาตรฐานมันก็จะเป็น certificate for แล้วก็ชื่อผู้เข้าร่วมนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่องานอบรมนะครับถ้าเราพอใจตรงนี้อยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปแก้อะไรนะครับส่วนอันถัดมานะครับก็คือ certificate ID prefix ตัวเนี้ยหมายถึงตรงรหัสข้างหน้าตรงเนี้ยนะครับถ้าหากเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเขาก็จะแรนดอมมาแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราอยากเปลี่ยนนะครับให้เป็นเอกลักษณ์ของเรานะครับอย่างเช่นอาจจะใส่เป็นตัวย่อของคณะนะครับสมมุติว่า FLAS นะครับแล้วก็ขีดสมมุติว่าเป็น Student Club RSC แล้วกันนะครับหรือว่า association เอาเป็น SA แล้วกันนะครับจากนั้นก็กด save change ไปเลยนะครับทีนี้ตัว option ต่างๆนะครับก็จะถูกเซฟไปแล้วเรียบร้อยนะครับคราวนี้การจะเอาไปใช้งานนะครับก็จะต้องส่งลิงก์ในการออกใบตรงนี้นะครับแต่ก่อนจะส่งไปถามว่าเฮ้ยเรามีอะไรให้เล่นอีกไหมมีนะครับอย่างเช่นการจำกัดให้1คนทำได้1ครั้งอะไรเงี้ยนะครับเราก็มาที่เซตติ้งตัวนี้นะครับแล้วเราก็มาตั้งค่าอาจจะมาตั้งค่าแบบซับมิทได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นอะไรเงี้ยนะครับ
หรือว่าเราอาจจะอยากให้มีให้เขาสามารถส่งซ้ำๆได้นะครับก็คือโชว์ลิงก์ในการส่งอีกครั้งหนึ่งเราก็จะมาเปิดตรงนี้นะครับเวลาเราจะส่งฟอร์มนะครับก็กดที่ Send ตัวนี้นะครับแล้วก็มาที่เครื่องหมายลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัว URL ที่เขาให้มาเนี่ยมันจะยาวเหยียดเลยแล้วก็มาคลิกตรง Shorten URL ตรงนี้เขาจะย่อลิงก์ให้นะครับแล้วก็ Copy แล้วเราก็เอาไปแปลงเป็น QR Code ให้น้องๆสแกนตอนจบค่ายก็ได้นะครับเวลาแปลเป็น QR code นะครับอาจารย์ก็จะใช้ตัวนี้ The QR code generator นะครับแล้วก็มาวางป้าบเนี่ยตัวนี้เราก็ก๊อปไปให้น้องเขาโซโล่ได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวลองเช็คดูนะครับลองแบบกรอกดูนะครับเวลาที่เราทำเสร็จแล้วนอกจากจะให้เขาส่งตัวอย่างเข้าเมลแล้วเราก็ควรจะกรอกเองด้วยนะครับในคำผ่านมาอีกแล้วนะครับโรงเรียนบ้านโคกอีโดยนะครับสมมุตินะโดเรมอนต้องสีฟ้าขาวเห็นไหมตัวนี้มันจะสลับเองนะครับกด Submit นะครับแล้วเขาก็จะเนี่ยขึ้นมาขอบคุณน้องๆที่เขาลงกิจกรรมหวังว่าปีหน้าจะได้พบกันใหม่อันนี้ก็คือตามที่เราพิมพ์ไว้เลยนะครับคราวนี้ก็ไปเช็คอีเมลนะครับลองไปเช็คอีเมลซิว่าเข้าหรือเปล่านะครับมาแล้วนะครับทีเนื่องจากว่าเราเปลี่ยนตัวออปชันนะครับเป็นการแชร์ผ่าน Google Link นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวอีเมลที่เราอุตส่าห์พิมพ์ตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยมันก็เลยไม่ขึ้นนะครับแบบนี้เราทำอะไรได้บ้างเราก็กลับไปที่ Advanced Option ใหม่นะครับจากนั้นก็กลับเปลี่ยนกลับมาเป็นอีเมลนะครับเปลี่ยนกลับมาเป็นอีเมลตรงนี้เราไม่ใจดีนะครับเอาตัวคนสอบตกเนี่ยเราไม่ต้องยุ่งกับเขาเลยนะครับให้เขาทำใหม่เอาเราก็กดบันทึกการเปลี่ยนแปลงลองทำอีกทีนะครับทีนี้ตอนนี้ซับมิทไปแล้วเรียบร้อยนะครับลองมารีเฟรชดูคราวนี้พอเข้าไปดูนะครับตรงชื่อผู้ส่งนะครับก็จะเป็นสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือข้อความที่เราพิมพ์มานะครับประมาณนี้เราเข้าไปดูซิชื่อไฟล์นะครับก็คือเป็น certificate for คำผ่านแสดงนะครับก็คือชื่อที่กรอกไปแล้วก็อันนี้ก็คือชื่องานนะครับแล้วทีนี้เรามาดูตรงนี้ตัวรหัสนะครับก็จะเป็น FLAS นะครับแล้วก็ SA ที่เราพิมพ์ไว้นะครับทีนี้ใบเนี้ยเป็นใบที่รหัส002นะครับเพราะว่าเราได้กรอกมา2รอบแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้ามีคนกรอกไปอีก1ครั้งนะครับถ้ามีคนกรอกไปอีก1ครั้งเนี่ยเขาก็จะได้รหัส03นะครับอันนี้ก็สำหรับการทำในเงื่อนไขอย่างง่ายนะครับก็คือถือว่าเสร็จแล้วนะครับถือว่าเสร็จแล้วเรียบร้อย
แล้วก็ถ้าหากต้องการนะครับถ้าหากสมมุติว่าเราปิดตรงนี้ทำเสร็จแล้วก็สามารถปิดไปได้เลยนะครับปิดไปได้เลยแล้ววันดีคืนดีนะครับเราอยากกลับมาดูระบบหลังบ้านเราทำอะไรได้บ้างนะครับเราก็เข้าไปที่โฟลเดอร์เดิมนะครับมันจะไม่อัปเดตอ่ะโอเคไปที่ฟอร์มเดิมแล้วกันแฮ่เน็ตเรานี่ทำให้เราดูแย่นะเนี่ยจากนั้นตัว Certify M Control Box ตัวนี้หายไปแล้วแล้วจะทำยังไงดีถ้าเราอยากจะมาแก้ไขอะไรย้อนหลังนะครับเราก็มาคลิกที่ตรงนี้นะครับเหมือนจะเป็นคนละฟอร์มนะครับเดี๋ยวนะอยู่ตรงนี้ใบประกาศ001นะครับโอเคอันนี้นะครับตรงนี้ตัว response ตัวนี้นะครับก็คือรายการที่เขาตอบมาแล้วนะครับตัวข้อมูลตรงนี้ถ้าเราเก็บรายละเอียดเยอะๆนะครับเราก็สามารถเอาไป analyze ได้อย่างเช่นเพศอายุของผู้เข้างานนะครับมาจากโรงเรียนไหนกันบ้างอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นได้นะครับแล้วตัว Certify M Control Box หายไปไหนก็อยู่ตรงนี้นะครับมันคลิกที่รูปจิ๊กซอนะครับแล้วก็เลือกที่ Certify M แล้วก็เลือก Show Certify M Controls ตัวนี้นะครับเนี่ยเราก็สามารถมาปรับค่ามานี่นู่นนั่นได้นะครับหรือว่าถ้าเราเลิกใช้แล้วนะครับถ้าเราเลิกใช้แล้วเราก็มา turn off ตัวนี้ได้นะครับเวลาคนที่เขาเข้าไปกรอกทีหลังเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ใบประกาศแล้วนะครับหรืออาจจะมาปิดการรับคำตอบตรงนี้ก็ได้นะครับมาคลิกที่ response แล้วก็มาปิดตรงนี้ก็ได้นะครับทีนี้เวลาที่ปิดแล้วเนี่ยเราก็ต้องตอบเขาแบบมีเยื่อใยหน่อยนะครับสามารถมาพิมพ์ตัวนี้ได้นะแบบขณะนี้ปิดรับคำตอบแล้วอะไรเนี่ยโปรดติดต่อแล้วก็ให้เบอร์โทรไปนะครับหรือให้ไลน์ให้เพจคณะอะไรนี้ก็ได้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับคราวนี้พวกใบประกาศที่เราออกไปแล้วเนี่ยเราอยากจะมาดูบัญชีเราดูได้ที่ไหนเราก็ดูได้ที่เรคคอร์ดตรงนี้ครับแน่พอคลิกเรคคอร์ดปุ๊บก็จะขึ้นมาเลยนะครับว่าตั้งแต่คนที่1ถึงคนสุดท้ายเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอีเมลคืออะไรชื่อนามสกุลคืออะไรนะครับตัว identifier เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับคะแนนเป็นเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับผ่านไหมนะครับถ้าผ่านก็จะขึ้นว่า true แบบนี้นะครับแล้วก็ certification ID นะครับเห็นไหม001 002อะไรเงี้ยก็ดูได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็คือสำหรับเงื่อนไขที่1นะครับแล้วก็เงื่อนไขสุดท้ายนะครับทีนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับจะให้ดูอีกอันนึงนะครับก็คือตัวเงื่อนไขที่2ตัวเนี้ยที่ใช้ Google Form 2อันนะครับที่ใช้ Google Form 2อันตัวนี้เดี๋ยวจะให้ดูนิดนึงนะครับได้ใช้เวลาไม่เกิน5นาทีนะครับคนอื่นเขาใช้ผู้หญิงมา
โอเคตัวแบบสอบถามนะครับแล้วก็ต่อด้วยใบประกาศเนี่ยก็จะใช้ Google Form ทั้งหมด2อันนะครับอันแรกนะครับที่ลิงก์มาจากหน้าเว็บไซต์ตัวนี้นะครับก็คือเป็นแบบสอบถามที่เป็นแบบสอบถามจริงจังเลยนะครับตัวนี้นะครับถามทุกอย่างที่อยากรู้นะครับแล้วก็มาตรงสุดท้ายนะครับแล้วก็บอกว่าหลังจากกดส่งแบบสำรวจความพึงพอใจแล้วจะมีลิงก์สำหรับใบประกาศเข้าร่วมกิจกรรมนะครับแล้วอีกอันนึงที่เราต้องทำไว้นะครับก็คือตัวใบประกาศที่ออกโดยที่จะออกด้วย Certify M นั่นแหละนะครับซึ่งตัว Certify M ตัวนี้นะครับก็ถามแค่อีเมลนะครับชื่อนามสกุลแล้วก็ท่านเข้าร่วมกิจกรรมวันใดนะครับอันนี้ก็คือเป็นคำถามที่ให้ครบตามเกณฑ์ของ Certify M นั่นเองนะครับแล้วเราก็มา copy link ของฟอร์มนี้นะครับมา copy link ของฟอร์มนี้ไว้แล้วก็พับไปเลยนะครับจากนั้นก็กลับมาที่แบบสำรวจความพึงพอใจนะครับแล้วเราก็มาที่การตั้งค่าตัวนี้นะครับมาที่การตั้งค่าแล้วเราก็มาเลือกที่การนำเสนอนะครับตอนแรกเขาจะพับไปแบบนี้เนาะเราก็มาคลิกที่การนำเสนอนะครับเสร็จแล้วก็มาถึงข้อความยืนยันหลังจากส่งนะครับเราก็มาพิมพ์อะไรหาเขาเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นลงทะเบียนรับใบประกาศเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่แล้วเราก็เอาลิงก์เมื่อกี้เนี้ยวางลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เขามาที่แบบฟอร์มอันที่หนึ่งนะครับเขาก็จะมีอันนี้นะครับแบบสำรวจความคิดเห็นนะครับเหมือนที่อาจารย์ได้โชว์ไปแล้วนะครับแล้วเขาก็จะอ่านมาถึงตรงนี้โอเคเขาก็มั่นใจแล้วว่าจะได้ไปประกาศแน่นอนนะครับจากนั้นก็กดส่งนะครับนี่พอเขากดส่งปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าต่างคอนเฟิร์มแบบนี้นะครับก็คือลงทะเบียนแล้วไปประกาศการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่นี่นะครับแล้วพอเขาคลิกปุ๊บมันก็จะไปยังแผ่นที่2ที่เป็นการออกใบเกียรติบัตรนะครับที่เราทำไว้คราวนี้แล้วเราได้อะไรจากการทำอย่างนี้นะครับสิ่งที่เราได้คืออันนี้ครับการตอบกลับที่มีคุณค่าตรงนี้นะครับเราก็จะได้เห็นไหมมีคนตอบแบบสอบถามให้เราตั้ง 1,071 คนเนี่ยแล้วเราก็จะได้ข้อมูลนะครับว่าคนที่เข้ามาในงานของเราเนี่ยมีชายเท่านี้เปอร์เซ็นต์มีชายเท่านี้เปอร์เซ็นต์นะครับ332คนคิดเป็น 30.1% มีหญิง749คนคิดเป็น 69.9% นะครับเนี่ยมีอายุตั้งแต่เท่าไหร่15ถึง20ปีเยอะที่สุดเลยนะครับระดับการศึกษาก็คือมัธยมปลายปวช.เนี่ยเยอะที่สุดนะครับอาชีพก็คือเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับแล้วก็ระดับความพึงพอใจตรงนี้เราก็สามารถเอาผลตรงนี้ไปวิเคราะห์ได้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้จากผู้เข้าร่วมอบรมนะครับส่วนผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็จะได้ใบเกียรติบัตรกลับบ้านไปนะครับสามารถเอาไปประกอบพอร์ตโฟลิโอได้นะครับก็สำหรับเงื่อนไขที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับก็คือใช้2ฟอร์มก็จบลงไปแล้วนะครับทีนี้ใครที่ตามไม่ทันนะครับวิดีโอเนี้ยก็จะอัดไว้นะครับแล้วก็อาจารย์ก็ทำเดี๋ยวจะเอ็กพอร์ตตัวนี้ออกมานะครับตัวสไลด์เนี่ยก็คือมีคำบรรยายหมดแล้วนะครับมีข้อความแล้วเดี๋ยวจะทำเป็นเหมือนกับคู่มือนะครับการใช้งานถ้าหากเราต้องการที่จะใช้งานในอนาคตนะครับไม่เข้าใจยังไงนะครับก็สามารถเข้าไปโหลดได้ในเว็บไซต์น้อยนะครับที่ส่งลิงก์ให้ตอนต้นนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตคืนเวทีให้กับท่านอาจารย์วรพจน์ครับผมโอเคครับในช่วงนี้นะครับเราจะมาคำถามนะครับใครมีคำถามในช่วงนี้นะครับสามารถเปิดไมค์สอบถามได้
ครับว่าติดขัดตรงไหนครับสงสัยข้อไหนเราจะได้มาตอบคำถามกันครับใครที่ทำไปด้วยหรือว่าใครที่มีข้อคำถามครับว่าอันนี้ทำได้ไหมอันนี้เป็นไปได้ไหมครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้เปิดให้ถามนะครับมีไหมครับผมมีไหมเงียบเงียบส่งแชทเข้ามาก็ได้นะครับส่งแชทเข้ามาก็ได้นะหรือยังไม่มีมีน่าจะมีไม่มีค่ะทันกันใช่ไหมถามก่อนทันไหมเอาอย่างนี้ใครที่คิดว่าพอจะทำได้นะครับยกมือให้หน่อยครับยกมือหน่อยครับกดยกมือมาหน่อยครับใครที่บอกเออเข้าใจทำได้ยกมือหน่อยเอาไม่มีคิดว่าจะได้ใช้ไหมใครคิดว่าจะได้ใช้มีเงียบอย่างนี้ครับอ่ะก็มีอยู่นะคุณกนกวรรณนะครับกนกวรรณนี่ใช่ไหมครับก็ถ้าไม่มีคำถามอะไรนะครับเดี๋ยวจะทางเราจะดำเนินการนะครับส่งเอกสารประกอบการอบรมวันนี้อีกรอบหนึ่งนะครับในครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมีอะไรเข้ามาให้มีกิจกรรมดีๆนะครับมาให้ร่วมอบรมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสต็อปเรคคอร์ด